นิ้วพี่ร่ำให้รับยังห่วงอดีตสามีปัจจุบันเปิดกว้างเรื่องรักไม่จำกัดเพศยูทูบเบอร์สาวชื่อดังนิ้วพี่ประยาพดุงสุขเปิดใจถึงความสัมพันธ์ชีวิตหลังยุติสถานะสามีภรรยาเล่าสาเหตุโดนกระแสดราม่ามูฟออนไวร่ำให้กลางรายการรับยังเป็นห่วงอดีตสามีอยู่ตลอดเวลาเผยความรักณปัจจุบันเปิดกว้างเรื่องสถานะและไม่จำกัดเพศในรายการ Woody FM ชีวิตของนิวกี้ปรยาเป็นชีวิตที่หลายคนอิจฉาไหมนิวกี้ดีใจที่เขาอิจฉาอยากจะเป็นเราเพราะว่ากว่าจะเป็นนิวกี้มันไม่ง่ายไม่ได้ดีใจที่เขาอยากเป็นเราที่ช้อปปิ้งวันละกี่ล้านอยากจะบอกว่าในระหว่างการเดินทางของชีวิตมีหลายเรื่องราววันนี้อายุ34ปีนั่งคิดว่าทำไมเราผ่านอะไรมาได้เยอะขนาดนี้ผ่านความลำบากเหน็ดเหนื่อยต่อสู้การดูถูกเพราะว่าโตมาจากชุมชนเราก็จะเห็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปยืมเงินคนอื่นเป็นยังไงเห็นหลากหลายเรื่องราวของคนในซอยบ้านรู้สึกว่าเราต้องไม่เป็นแบบนี้ต้องพาพ่อแม่และน้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ไม่ได้โกรธหรือเกลียดเวลาที่ใครว่าหรือดูถูกใช้คำว่าแค่เสียใจมากกว่ารู้สึกว่าเขาก็คือแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีวันนี้อยากเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนที่คิดว่าตัวเองแบบชีวิตนี้ฉันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วคุณทำได้หนูบอกทุกคนเสมอว่าไม่แข่งสวยกับใครไม่แข่งว่าฉันเป็นไฮโซแต่ถ้าถามว่าสู้ขนาดไหนสู้ยิบตาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะสู้จนมีวันนี้ในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าประสบความสำเร็จตามที่ต้องการแล้วซึ่งโกคนเรามันก็ต้องมีไปอีกตลอดชีวิตแต่ว่าเราพอใจในสิ่งที่มีทุกวันนี้มากๆ มีคุณแม่คุณพ่อที่ร่างกายยังแข็งแรงดูแลตัวเองได้ลูกชายก็น่ารักมีทีมงานที่สู้ไปด้วยกันมีเพื่อนๆมีแฟนคลับที่น่ารักมากๆที่ซัพพอร์ตตลอดเวลามันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเป็นคนที่ดูแลหุ่นได้ดีมากมีเคล็ดลับไหมในการดูแลร่างกายมิวกี้อันดับแรกเลยก็คือ อกหักลดลงไป10กิโลตอนที่เลิกกับสามีแต่ว่าก็ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะเลิกกับสามีนานหรือยังเห็นคุณโพสต์ว่าถ้าเลือกได้ก็ยังคงแต่งงานกับคนเดิมมิวกี้ตั้งแต่เดือนมกราคมใช่ค่ะ 8-9 ปีที่แล้วผ่านมาด้วยกันตอนนั้นเรามีความสุขจริงๆคือถ้าเราไม่มีความสุขเราไม่เลือกคนนี้แน่นอนย้อนกลับไปณเวลานั้นเขาก็เป็นคนดีคนที่น่ารักของหนูจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังเลือกเขายังดีใจที่เขาเป็นพ่อของลูกตอนที่เลิกเหมือนจะมีดราม่าเยอะเหมือนกันใช่ไหมมิวกี้สังคมไทยฟังคำพูดของคนอื่นมากจนเกินไปบางครั้งเราหลงลืมตัวเราเองว่าจริงๆแล้วเราทำแบบนี้ได้นะอย่างเช่นเรื่องมูฟออนไวหลายคนสนใจเรื่องนี้มากๆอยากจะถามว่าต้องรอเท่าไหร่ถึงจะช้าหรือเร็ว3ปีหรือเราบอกไม่ได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะเจอคนหนึ่งที่คุยแล้วสบายใจได้ไหมสุดท้ายแล้วสเปคไม่สำคัญเท่ากับความสบายใจเราต้องคิดให้ได้ก่อนว่าเรื่องเก่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วเราต้องเดินหน้าต่ออย่ากันหรือยังมิวกี้ยังค่ะจนถึงทุกวันนี้เขาเอาอะไรก็ยอมให้แต่ขอสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกเป็นของเรา 100% แค่นี้พอแล้วเพราะเชื่อว่าเราสามารถทำงานแล้วก็หาเงินได้ด้วยตัวเองไม่เรียกร้องอะไรจากเขาเลยแค่แม้แต่บาทเดียวคิดถึงเรื่องนี้ทุกคืนไหมมิวกี้คิดถึงตัวเราเองเป็นห่วงเขาว่าวันหนึ่งเขาไม่มีเราแล้วเขาไปทำงานทำอะไรจะโอเคไหมซึ่งหนูอยากให้เขาโอเคมันมีหลายเรื่องราวมากเลยค่ะที่หลายคนไม่รู้ในใจคุณเจอปัญหานี้อยู่แต่คุณก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่
มิวกี้ตลอดเวลาน้ำตาไหลหนูไม่มีความคิดไม่ดีกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าขอพรได้หนึ่งประการตอนนี้อยากได้อะไรมิวกี้อยากให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงให้เร็วที่สุดแข็งแรงแบบ 100% ตอนที่แยกทางเสียใจมากใช่ไหมมิวกี้เสียใจค่ะหลายคนจะคิดว่าคนที่บอกเลิกก่อนต้องไม่เสียใจแต่จริงๆเราเสียใจมากที่ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นช่วงแรกก็นอนไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้เพราะเรานอนกับคนคนหนึ่งมา 8-9 ปีทุกวันนอนไม่ได้เลยมีปิดไฟนอนมันแปลกไปหมดเลยอยู่บ้านไม่ได้ต้องหาที่ออกไปต่างจังหวัดไปทำอะไรให้มันยุ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากมากๆเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องจบลงด้วยอะไรบางอย่างต้องมีใครบางคนปล่อยวางมิวกี้ภาวนาให้เขาปล่อยวางมันจะได้จบกันแบบสวยที่สุดดีที่สุดในหัวเราคิดทุกวันว่ามิวกี้วันนี้ปัญหามันเข้ามาแล้วจะเอายังไงจะนอนอยู่เฉยๆหรือว่าจะลุกขึ้นมาแล้วสู้กับมันแล้วจะมีคำหนึ่งในหัวจะบอกลูกน้องตลอดว่าคนที่นอนตายหมดลมหายใจเท่านั้นที่จะไม่สู้มิวกี้ลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อพูดถึงเรื่องความรักหรือคนที่จะคบด้วยตอนนี้เราไม่จำกัดเรื่องของเพศมิวกี้ไม่คัดสเปคไม่สำคัญเท่ากับว่าเราอยู่กับใครแล้วสบายใจตอนนี้หนูเปิดกว้างกับตัวเองมากๆทุกเพศเมื่อก่อนยอมรับว่าหญิงมันต้องกับชายแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครแล้วสบายใจหนูรักที่เขาเป็นตัวเขาเขารักที่หนูเป็นตัวหนูเรื่องเพศไม่สำคัญหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มันสอนหลายอย่างมากๆเลยเมื่อก่อนเราต้องบังคับตัวเองกับสเตตัสตกลงเราเป็นอะไรกันทุกวันนี้หนูไม่มีสถานะอะไรเลยเชื่อว่าสถานะที่ดีที่สุดคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าเราจำกัดสถานะมันจะเกิดความหึงหวงอารมณ์ความเป็นตัวเองหลายๆอย่างแต่พอเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันวันหนึ่งก็จะไม่มีคำว่าเลิกกล้าไม่มีคำว่าเกลียดกันเราตกลงกันว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปยาวที่สุดฉะนั้นสถานะไม่ต้องพูดถึงชมคลิปจะบ้าเหรอมดดำโทรคุยแม่ขวัญปมสาวแฉให้กินชามข้าวหมาเล่ายิบเรื่องราวใครทำแบบนี้ได้กูว่าเพี้ยนฉันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นจะบ้าเหรอมดดำโทรถามแม่ขวัญปมสาวแฉให้กินชามข้าวหมาเล่ายิบเรื่องราวจากกรณีมีสาวออกมาแฉอ้างว่าดาราดังจ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พักนอนแค่1ชั่วโมงแถมให้เอาจานที่คลุกข้าวหมามาใช้กินข้าวห้องน้ำก็ไม่ล้างทำงาน3วันทนไม่ไหวลาออกค่าแรงก็ไม่ได้แถมบอกวีรกรรมยังมีอีกพูดไม่หมดทั้งนี้โลกโซเชียลมีการโยงถึงนางเอกดังขวัญอุษามณีซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครคนไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมว12ตัวด้วยนั้นล่าสุดมดดำคชาภากล่าวในรายการแฉวันที่7กันยายน65ว่าใครทำแบบนี้ได้เพี้ยนกว่าฉันแล้วถ้าสมมุติดาราคนนั้นให้คนไปกินข้าวชามเดียวกับหมากูว่าเพี้ยนถ้าน้องเล่นโซเชียลขนาดนี้จะยอมกินข้าวจานเดียวกับที่คลุกให้หมาทำไมที่ให้นอนชั่วโมงเดียวฉันก็ไม่เชื่อถ้าน้องเล่นโซเชียลเป็นน้องจะต้องขอความช่วยเหลือถ้าให้กินข้าวชามเดียวกับหมาไม่ให้หลับให้นอนเชื่อว่าแจ้งตำรวจจับได้เลยนะมดดำกล่าวด้วยว่าหนุ่มกรรชัยต่อสายให้ฉันคุยแม่ขวัญบอกจะบ้าเหรอขณะที่มดดำเองก็บอกว่าไม่เชื่อฉันถามแม่ให้เขากินข้าวกับหมาเหรอแม่บอกว่าฉันจะถ่ายรูปให้เธอดูบ้านฉันจานเยอะแยะใครจะให้ไปกินข้าวกับชามหมาฉันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นมดดำกล่าวอีกว่าฉันรู้บ้านขวัญจะอยู่ชั้นหนึ่งเลยส่วนหมาจะมีห้องหนึ่งให้หมาเตือนแล้วขวัญอย่าเลี้ยงหมาเยอะแยะแม่ก็เอาหมาไปเลี้ยงในห้องนอนด้วยคนเราจะไปกินข้าวชามเดียวกับหมา
แม่ให้เขากินชามเดียวกับหมาเหรอแม่บอกเธอจะบ้าเหรอจานเยอะแยะจานกระดาษก็มีมดดำกล่าวอีกว่าฉันเข้าใจฉันก็ไม่อยากจะเข้าข้างแต่ฉันว่าถ้าเด็กพิมพ์ออนไลน์ได้ขนาดนี้เด็กอายุ18ฉันถามอายุเท่าไหร่นางบอกสิบกว่ามาจากไหนนางก็เล่าใหญ่เลยเด็กที่ไหนจะยอมกินข้าวกับหมาแต่นางบอกว่าเอามาเลี้ยงหมาจริงโดยมุดดำโทรหาคุณแม่ของนางเอกสาวขวัญอุษามณีกลางรายการแต่ไม่ได้รับสายThank you.